แม่เด็กโรแจ้งความเอาผิดเจเจ้าของร้านหมูกระทะลงโทษฟาดด้วยไม้เรียวแม่น้องบอยที่ถูกไม้เรียวหวดกลางร้านหมูกระทะวิ่งโรจากอุดรมาพัทยารอเคลีย์ใจเพียงต้องการแค่ขอโทษแต่คู่กรณีบ่ายเบี่ยงผิดนัดจึงตัดสินใจแจ้งความเอาผิดตามกฎหมายจากกรณีเจเจ้าของร้านหมูกระทะย่านพัทยาใต้ใช้ไม้เรียวฟาดน้องบอยอายุ17ปีพนักงานเสิร์ฟทำโทษแทนการหักเงิน พราะมาทำงานสายต่อหน้าลูกค้าและพนักงานจนเกิดประเด็นดรมาม่าคณะรถทัวร์ต่างพากาันวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักกับการกระทำดังกล่าวและภายหลังเหมือนว่าจะจบลงด้วยดีเมื่อทางน้องบอยออกมายืนยันว่าเต็มนใจให้ลงโทษด้วยการฟาดแทนการหักเงินตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้นล่าสุดเย็นวันนี้30มีนาคม2567ทีมข่าวรายงานว่านางสาวอนงศีดาพรมอายุ37ปีชาวจังหวัดอุดรธานี มารดาได้พาในบอยอายุ17ปีลูกชายและนางสาวแนนอายุ23ปีลูกสะใภ้ที่ทำงานร้านหมูกระทะและโดนฟาดแทนการหักเงินได้เดินทางเข้าแจ้งความกับเพราะตำรวจเอกชาันเกสอบัวรองสารวัตรสอบสวนสถานีตำรวจภูทรเมืองพัทยาเพื่อดำเนินการเอาผิดกับเจ้เจ้าของร้านหมูกระทะที่ใช้ไม้เรียวฟาดลูกชายและลูกสะใภ้นางสาวอนณมมารดาเปิดเผยว่า ก่อนเกิดเหตุขณะกำลังทำบุญอยู่ที่วัดแถวบ้านในตัวเมืองจังหวัดอุดรต่อมามีเพื่อนบ้านส่งคลิปวิดีโอลูกชายกำลังโดนไม้เรียวฟาดให้ดูตอนนั้นรู้สึกตกใจมากเพราะเจ้าของร้านง้างมือฟาดอย่างรุนแรงจึงรีบโทรศัพท์มือถือหาน้องบอยลูกชายทันทีด้วยความเป็นห่วงและพอเป็นข่าวดังขึ้นมาทางร้านได้โทรศัพท์มาไกล่เกลี่ยกับเธอซึ่งก็มีการนัดกันช่วงเย็นวันนี้เธอจึงตีรถไกลาจากอุดรมานัดเจอกันเพื่อเคลียร์ใจและขอโทษขอโพยกัน ที่สถานีตำรวจภูทรเมืองพัทยาแต่ปรากฏว่าถึงเวลานัดหมายเจ๊เจ้าของร้านไม่ยอมมาตามนัดแถมให้คนอื่นที่ไม่ใช่ตัวเองโทรศัพท์ตั้งใบเบี่ยงต่างๆนานา,นาโดยที่เจ๊เจ้าของไม่มีความรับผิดชอบอะไรแม้แต่คําขอโทษก็ไม่มีและถือว่าให้โอกาสไปแล้วจึงตัดสินแจ้งความเอาผิดกับตํารวจดีกว่าซึ่งระหว่างเข้าแจ้งความก็มีคนโทรมาขอไกล่เกลี่ยตลอดแต่มันสายไปแล้วซึ่งความรู้สึกที่มีนั้นมันไม่มีอีกแล้ว และพอมองย้อนกลับไปการที่เจ้าของร้านลงโทษก็เหมือนการประจานถ้าเอาจริงการลงโทษมีด้วยกันตั้งหลายวิธีมีรายงานด้วยว่าระหว่างนางสาวนแนนลูกสะพ้ยกำลังให้สัมภาษณ์กับทีมข่าวเจเจ้าของร้านได้ใช้มือถือบุคคลอื่นโทรมาต่อว่าลักษณะจะเอาอย่างไงจะฆ่ากันให้ตายเริ่มจมุดบิดแล้วนะและมีการท้าทายให้แจ้งความซึ่งกล่าวอ้างไปต่างๆนานาจนเกิดการประทะคารมกัน กับแม่ของนายบอยผ่านโทรศัพท์มือถือโดยที่ตัวน้องแนนกับนายบอยยืนยันแล้วว่าจะไม่ขอกลับไปทํางานที่ร้านหมูกระทะนั้นอีกเพราะเสียใจมากกับสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะคําพูดซึ่งจริงแล้ววันนั้นนายบอยโดนเจ๊เจ้าของร้านฟาดไปทั้งหมดสิครั้งเป็นความผิดของนายบอยเองสิบครั้งส่วนอีกหครั้งเป็นการรับผิดแทนนางสาวแนนแฟนสาวที่ทํางานอยู่ในร้านด้วยกัน ส่วนคดีความก็ขอให้เป็นไปตามกระบวนการยุติธรรมต่อไปเพราะว่าเรานัดไก่เกียร์แล้วเขามาไม่ตรงเวลาเพราะเราเราให้โอกาสคุณแล้วแต่คุณมาไม่ตรงเวลาและแถมยังโทรมาด่าอีกด้วยค่ะก็เลยแบบเขาคิดไม่ได้อ่ะพูดได้ง่ายคือเขาคิดไม่ได้เลยคือพี่เดินทางมาจากไหนอะไรนะคะพี่เดินทางมาจากไหนมาจากอุดระคะ่ะมาจากอุดรใช่ค่ะมาถึงเมื่อตอนใบสองกว่า,วาแล้วเาทราบข่าวตอนรู้สึกเป็นไงบ้าง รู้สึกตกใจว่าก็รีบถามลูกเลยว่าเป็นอะไรมากไหมค่ะตอนนั้นก็ทำอะไรมากไม่ได้เพราะพระก็นั่งอยู่ด้วยนิว24ชนบุรี